มาถึงเรื่องของการศึกษานะคะสาธิตจุฬาได้เปิดโครงการวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษในระดับชั้นประถม 6 เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับเด็กนักเรียนค่ะที่โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยฝ่ายประถมดร.ภัทรชาติโกมลกิติผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมด้วยดร.ศิริเดชสุชีวะคณบดีคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ช่วยศาสตราจารย์ธินกรบัวภูลผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตจุฬาฝ่ายประถมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จิรดาวุฒทยากรร่วมเปิดโครงการวิจัยและพัฒนาแบบทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามกรอบมาตรฐานอ้างอิงสากลยุโรป Common European Framework of Reference for Language หรือว่า CEFR โดยโรงเรียนสาธิตเห็นความสำคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลให้กับนักเรียนทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพจากการเรียนการสอนที่มีรูปแบบหลากหลายต้องการวัดทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนโดยใช้การสอบที่มีความเป็นสากลร่วมมือกับอาจารย์ประจำสถาบันศึกษาภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยภายใต้การสนับสนุนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสร้างเครื่องมือดังกล่าวเป็นระบบโดยใช้4ทักษะคือการฟังพูดอ่านและเขียนสำหรับ CEFR คือมาตรฐานสากลที่ใช้อธิบายระดับความเชี่ยวชาญทางภาษาแนวทางในการอธิบายว่าคุณสามารถพูดและเข้าใจภาษาต่างชาติได้ดีระดับใดเป็นมาตรฐานการทดสอบภาษาอังกฤษเดียวที่วัดระดับทักษะทั้งหมดได้อย่างแม่นยำตั้งแต่ระดับเริ่มต้นไปจนถึงระดับชำนาญโดยอ้างอิงตามกรอบ CEFR คล้ายแบบทดสอบภาษาอังกฤษที่ได้รับมาตรฐานอื่นๆอย่างไรก็ตาม CEFR ไม่ได้ยึดติดกับแบบทดสอบภาษาใดภาษาหนึ่งเป็นพิเศษด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ธินกรระบุว่าทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับวิชาภาษาอังกฤษอยู่แล้วเด็กสามารถเลือกได้ว่าต้องการเรียนในโปรแกรมใดจะมีทั้งหมด3โปรแกรมให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้นโดยจะมีตารางเรียนกับเจ้าของภาษาโดยตรงอาทิตย์ละ1 วันครับนี้โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษของเราเนี่ยก็มี3แบบนะครับคือแบบแรกก็เรียนกับครูไทยนะครับครูไทยเราก็เสริมครูต่างชาติให้สัปดาห์ละ1 ชั่วโมงหรือ1 คาบนะครับส่วนโปรแกรมที่2ก็เรียนภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษาก็คือของ British Council นะครับอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ปกครองจะสนใจมาเลือกโรงเรียนก็ได้แล้วก็มีอีกโปรแกรมหนึ่งก็คือโปรแกรม English โปรแกรมนะครับซึ่งเราจัดให้ตั้งแต่ป .2 ถึงป .6 นะครับระดับละ1 ห้องเรียนเท่านั้นนะครับอันนี้เราก็จะเรียนวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วก็แล้วก็มีเสริมภาษาอังกฤษให้กับครูชาวต่างชาติด้วยแล้วบางคนที่เลือกเรียนBritish Councilก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษเรียนด้วยภาษาอังกฤษเนี่ยประมาณสัปดาห์ละ15 คาบด้วยกันนะครับสำหรับป.5 ป.6 นะครับ